Matter. What matters to you The Matter Recap สรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณค The Matter Recap ประจําวันที่24มกราคม2515ไม่มีความปลอดภัยบนทางม้าลายสรุปกรณีตำรวจขับบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายจนเสียชีวิตความปลอดภัยในการข้ามถนอนอยู่ที่ไหน เมื่อความปลอดภัยของคนข้ามถนนบนทางม้าลายคือสิ่งสําคัญที่ต้องได้รับการปกป้องแต่กรณีของแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลหรือหมอกระต่ายถูกตำรวจที่ขับบิ๊กไบค์มาด้วยความรวดเร็วชนจนเสียชีวิตทําให้สังคมไทยต้องกลับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกครั้ง The Matter สรุปกรณีนี้พร้อมชวนตั้งคําถามถึงความปลอดภัยที่คนไทยควรได้รับจากการข้ามถนนบนทางม้าลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมา โดยภาพวงจรปิดเผยให้เห็นว่าแพทย์หญิงวดาลักษ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายกำลังเดินข้ามถนนบนทางม้าลายหน้าสถาบันไตภูมิราชนครินบนถนนพญาไทไปอีกฝั่งหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่ฉายภาพว่าแพทย์หญิงวดารักษ์ได้เดินข้ามถนนอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากๆเธอหยุดรอให้รถยนต์หลายต่อหลายคันหยุดให้รวมถึงรอให้ถนนว่างก่อนจึงจะก้าวเท้าออกไปข้ามถนนแต่เมื่อมาถึงเลนในสุด ก็จะมีรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งที่ขับมาด้วยความเร็วสูงชนเข้าอย่างรุนแรงศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งว่าแพทย์หญิงวาราลักษณ์ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสมีบาดแผลรุนแรงที่บริเวณศีรษะและใบหน้าไม่มีชีพจรก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่คนขับบิ๊กไบค์คือสิบตำรวจตรีดดตรนรวิทย์บัวดกซึ่งขับรถดุคติมอนสเตอร์สีแดงได้รับบาดเจ็บปากแตกหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครอบครัวของแพทย์หญิงวาราลักษณ์ ได้ประกาศตามหารถยนต์ที่มีกล้องหน้ารถเพื่อน,นํามาใช้เป็นหลักฐานดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าการที่คนรู้จักเสียชีวิตกระทันหันเป็นอะไรที่ใจหายมากเคยประสบกับตัวเองมาครั้งหนึ่งตอนเพื่อนร่วมรุ่นรามาเสียชีวิตตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมากตอนนั้นก็ทําใจโดยจดจําสิ่งดีๆที่เพื่อนคนนั้นได้ทําไว้ และพร้อมที่จะทำสิ่งดีต่างๆให้สังคมเหมือนที่เพื่อนคนนั้นเคยทำส่วนเหตุการณ์นี้ได้สิ่งที่อยากทำในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรในไทยก็อ,อยากผลักดันให้ทางม้าลายในไทยเป็นทางม้าลายจริงๆให้คนขับรถต้องหยุดให้ข้ามจริงๆเหมือนญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนี้เลยที่ทำให้อนาคตคนดีๆคนหนึ่งต้องเสียไปเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและมีหลายๆคนที่พยายามตั้งข้อสองสัยว่า มีการปิดข่าวหรือปกป้องตัวผู้กระทำผิดหรือไม่จนกลายเป็นข่าวใหญ่ในหลายชั่วโมงที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าง,งานจราจรพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับ10ตำรวจตรีนรวิทย์ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายแล้วโดย10ตำรวจตรีนรวิทย์ได้ให้การรับสารภาพและระหว่างนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดี เพื่อพร้อมสำนวนให้พนักงานอายการยื่นฟ้องศาลต่อไปจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นำไปสู่การถกเถียงกันถึงความปลอดภัยบนท้องถนนที่คนไทยควรได้รับเริ่มจากการหยิบพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ขึ้นมาพูดคุยกันว่าตามกฎหมายแล้วเป็นหน้าที่ของคนขับรถที่ต้องขับอย่างปลอดภัยและระมัดระวังมาตราส2ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกเขียนเอาไว้ว่าในการใช้ทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดร,ระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ณส่วนใดของทางและต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคนชราหรือคนพิการที่กําลังใช้ทางผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตนส่วนมาตรา46บอกไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ30เมตรก่อนถึงทางข้ามทางรุ่มทางแยกวงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟมาตรา70บอกว่าการขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกทางข้ามเส้นให้รถหยุดหรือวงเวียนต้องลดความเร็วหรือพูดง่ายๆว่าถ้าต้องเข้าใกล้ทางม้าลายแล้วคนขับก็ต้องลดความเร็วนั่นเองอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้เคยมีการรณรงค์ให้ผู้ขับรถหยุดรถให้คนข้ามถน,นนบนทางม้าลายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง อดีตผู้บังคับการตำรวจจราจรเคยระบุว่าไม่หยุดรถให้คนเดินเท้าข้ามในทางข้ามหรือทางม้าลายมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทเพจทานายตัวแสบ Badass Attorney โพสต์ให้ความเห็นถึงกรณีนี้ว่าเรื่องทางม้าลายเนี่ยตามกฎหมายมันต้องชะลอหยุดให้คนข้ามแหละแต่บ้านเรามารยาทในการขับขี่สลับด้านกันมานานเห็นคนข้ามเร่งรถใส่ขอไปก่อนมันดีขึ้นในช่วงปีหลังๆซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆ แต่แน่นอนก็ยังมีคนเห็นแก่ตัวหรือประมาทอยู่บ้างจนเป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุคดีนี้ขณะเดียวกันก็เริ่มมีคนเปิดประเด็นด้วยว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้อีกแล้วคนกระทำผิดเป็นตำรวจก็ควรจะได้รับโทษที่มากกว่าปกติหรือไม่กรณีนี้ยังนําไปสู่การแสดงความเห็นเปรียบเทียบกับจิตสํานึกของผู้คนในประเทศอื่นๆที่คนขับรถจะระมัดระวังคนขับถนนอยู่เสมอและผู้คนมักจะเคารพกฎหมายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของคนข้ามถนนบนทางม้าลายจนทําให้ผู้คนสามารถข้ามถนนได้อย่างสบายใจติดตามรายการ The Matter Recap ได้ในทุกช่องทางของ The Matter Podcast ครับ